าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเราว่ากันในเรื่องคู่รักที่บอกไปว่าไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมครับรับรู้ว่าตัวเองติดโควิดกันทั้งคู่แล้วไปขึ้นเครื่องบินเดินทางจากกรุงเทพไปนครศรีธรรมราชครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเจ้าหน้าที่นั้นเตรียมจะเอาผิดกับทั้งคู่แล้วนะฮะสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายไปทั่วแล้วครับที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่สนามบินเอยสาธารณสุขนครศรีธรรมราชเอยทุกคนเนี่ยต้องรุมจัดการกับปัญหานี้ก่อนนะฮะเพราะว่าคู่รักรายหนึ่งครับฝ่ายหญิงติดโควิด-19 และแน่นอนว่าฝ่ายชายนั้นเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเพราะว่าตัวติดกันตลอดเวลาแล้วครับคุณ2คนนี้ปกปิดข้อมูลนะฮะจงใจขึ้นเครื่องหนีจากกรุงเทพลงที่นครศรีธรรมราชไทม์ไลน์หลักของคู่รักโควิดนี้ฮะเริ่มจากฝ่ายหญิงเนี่ยอายุ26ปีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอพระพรหมครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเริ่มจากมีอาการไม่สบายได้รับการเข้าหาการตรวจเชื้อที่เอกชนในซอยลาดพร้าว110กรุงเทพมหานครเมื่อ9เมษายนครับก่อนที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยคือเย็นของวันที่10เมษายนจะรู้ผลคือ24ชั่วโมงนะฮะว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิด-19แต่แทนที่จะไปโรงพยาบาลหรือว่าจะเลือกวิถีทางอื่นเธอกลับเลือกที่จะกักตัวอยู่ในห้องปกปิดข้อมูลแล้วที่สำคัญคือแอบเดินทางกลับบ้านตรงนี้คืออันตรายที่สุดจริงๆนะฮะในช่วงค่ำของ11เมษายนที่ผ่านมาแสดงว่ามีเวลาตัดสินใจ1วันนะหลังจากที่คุณรู้นะว่าคุณติดโควิดคุณยังกล้าจะเดินทางกลับแล้วพอไปถึงสนามบินโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ครับให้มารับตัวเพื่อที่จะทำเข้ารับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชอ๋อนี่คือพอมาถึงกรุงเทพแล้วใครแจ้งใครมาถึงนครไปถึงนครศรีธรรมราชแล้วใครแจ้งแล้วใครแจ้งเจ้าหน้าที่แต่ที่น่าแปลกประหลาดใจมากเลยคือตอนที่ผลตรวจออกแล้วนึกว่าจะมีใครไปชาร์จยังปล่อยให้อยู่ที่ห้องอย่างนี้หรอนี่คือบอกเลยนะว่านับตั้งแต่คุณรู้ว่าคุณติดใช่ไหมฮะไม่ทราบว่าคุณอยู่ในคอนโดหรืออยู่หอพักหรือเปล่าหอพักนั้นทั้งหอนะหรือว่าทั้งคอนโดนะแล้วจากนั้นระหว่างทางตั้งแต่ขึ้นรถจากบ้านคุณลาดพร้าว110อือไปไม่รู้ว่าดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิอ่ะครับแล้วบนไฟล์นั้นน่ะใครบ้างดอนเมืองใช่มั้ยดอนเมืองจากดอนเมืองไปลงนครศรีธรรมราชคุณขึ้นไฟล์ไหนแล้วตอนที่ต่อแถวเพื่อที่จะเปิดหน้ากากเพื่อที่จะดู ID เพราะมันต้องเปิดเพื่อดูว่าบัตรตรงหรือเปล่าเอาเนี่ยตอนที่ต้องมีการตรวจสัมภาระนี่คือความเสี่ยงหมดเลยนะพนักงานที่เคาน์เตอร์ไล่ยันมาหมดเลยนะหมดเลยมันบวกไปบวกมาผมว่าหลายร้อยคนครับที่โดนแบบนี้นะฮะแล้วแฟนหนุ่มของเธอก็เช่นเดียวกันอายุ26ปีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับก็เดินทางจากกรุงเทพไปนครช่วงเช้าของ11เมษายนที่ผ่านมาเช่นเดียวกันพอไปถึงที่สนามบินเนี่ยนั่งแท็กซี่กลับบ้านย่านชานเมืองก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่โรงพยาบาลมหาราชไปตรวจเชื้อแล้วก็พบว่าติดโควิดเนี่ยมันทำให้เรื่องซับซ้อนไปหมดนะฮะหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต้องซักข้อมูลอย่างละเอียดและใช้เวลาอยู่นานมากครับเพราะมันผ่านเวลามานานต้องซักนานและทั้งคู่นั้นจงใจจะปิดข้อมูลแล้วทั้งคู่นั้นสุดท้ายยอมรับครับฝ่ายหญิงเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าติดเชื้อแต่ยังมีพฤติกรรมส่อไปในทางที่ทำให้คนอื่นนั้นติดเชื้อด้วยเบื้องต้นนั้นรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายในขณะเดียวกันครับออกประกาศแจ้งเตือนผู้โดยสารสายการบินไทยไลออนแอร์11เมษายน2564เที่ยวบินที่ SL 1780หมายเลขที่นั่ง 1A ถึง 3C ออกจากดอนเมือง 6:05 ถึงนครศรีธรรมราชตอนเช้าคือ 7:00 อีก 2 นาทีและเที่ยวบิน SL 792หมายเลขที่นั่งคือ 7C ถึง 11F นะฮะออกจากดอนเมืองคือ 5:10 ตอนเย็นไปถึงที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชคือ 6:40 ให้ผู้โดยสารในที่นั่งดังกล่าวเร่งไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและตรวจโควิดเดี๋ยวนี้ฮะนี่อย่างเช่นไฟล์แรกเนี่ย3แถวเลยนะไฟล์หลังเนี่ย7 8 9 10 5แถวเขานับไกลเลยนะไกลเลยครับแปลว่าตอนที่ทั้งคู่ไม่แสดงอาการเลยใช่ไหมแปลว่าไม่มีไข้เลยใช่ไหมเครื่องตรวจไข้ใช่เครื่องตรวจไข้อะไรต่างๆทำไมผ่านมาได้หมดเลยเนาะเอาล่าสุดค่ะทางสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งโต๊ะแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายแพทย์จรัสพงษ์สุกรีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะคะบอกว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เข้าสอบสวนโรคผู้ป่วยทั้ง2รายแล้วข้อสรุปก็คือการปกปิดข้อมูลที่เกิดขึ้นนั้น
เกิดจากความไม่รู้ข้อมูลของผู้ป่วยหญิงว่าพอติดเชื้อโควิด-19 แล้วสามารถเข้ารักษาในสถานพยาบาลใดก็ได้ในพื้นที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ผู้ป่วยหญิงรายนี้เข้าใจว่าจะต้องเสียตังค์เกรงว่าเงินจะมีไม่เพียงพอถ้าเกิดว่าต้องรักษาในโรงพยาบาลเอกชนก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับนครศรีธรรมราชเมื่อเดินทางมาถึงผู้ป่วยได้ปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างมีการแจ้งเจ้าพนักงานและให้ข้อมูลตรวจพบการติดเชื้อจนเข้าสู่โรงพยาบาลส่วนฝ่ายชายเมื่อสงสัยว่าจะติดเชื้อก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับนครศรีธรรมราชตามแฟนสาวค่ะเขาผิดก็คือตัวของคนป่วยเองเมื่อรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคอันตรายเขาก็ต้องคุมตัวเองที่จะอยู่นิ่งๆและไปรายงานตัวกับเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แต่ตอนนี้เขามารายงานตัวที่นครเมื่อเรายังตรวจที่นครเจ้าพนักงานที่นครก็ทำตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่นครศรีธรรมราชเขาไม่ละเมิดงานที่นครศรีธรรมราชเขาไม่ได้เอาเชื้อดังกล่าวนี้มาให้กับชาวนครนะที่เสี่ยงแต่เขาสร้างความเสี่ยงก็คือในบนสนามบินบนที่และก็บนเครื่องบินทีนี้อย่างนี้นะคะสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาบอกว่าคู่รักโควิดคู่นี้ทำผิดจริงแต่ความผิดเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครค่ะคนที่ได้รับผลกระทบก็คือท่าอากาศยานดอนเมืองผู้ที่โดยสารในเครื่องบินลำเดียวกันและกทมแต่เมื่อมาถึงนครศรีธรรมราชแล้วทั้งสองคนไม่ได้ละเมิดหรือปกปิดข้อมูลแต่อย่างใดอ้าวแล้วแบบนี้นะคะตกลงเคสนี้ใครต้องเป็นเจ้าภาพอะถูกไหมแล้วต้องรอให้มีเจ้าภาพก่อนต้องยังไงอ่ะต้องรอให้มีเจ้าภาพก่อนนะคือมันไม่ใช่ประเทศกรุงเทพกับประเทศนครศรีธรรมราชนะมันคือประเทศไทยประเทศเดียวกันมันไม่ต้องโยนกันหรอกเออใช่ไหมเหมือนว่าตายแล้วเหยียบเข้ามาที่นครศรีธรรมราชแล้วเขาก็เปิดเผยข้อมูลนี่เหมือนตลกเรื่องเนี้ยเรื่องเวลาไปแจ้งความพื้นที่นี้แล้วบอกว่าไม่ได้คือต้องย้ายคือแบบเอ้านี่เราต้องข้ามเขตกันอย่างนี้ตลอดเลยเหรอแหมโอ้โหตอนนี้แสดงว่าเราไม่ได้สามัคคีในการช่วยกันแก้ปัญหาเลยถูกไหมฮะต่างโยนกันไปโยนกันมาว่านั่นคือพื้นที่ของใครแบบนี้ตายหมดตายหมดแน่นอนนะดูแล้วดูแบบความยิ่งกังวลเนี่ยเราเห็นแบบนี้เรายิ่งห่วงไปหมดว่าแสดงว่าเครื่องวัดอุณหภูมิใช้ไม่ได้แสดงว่าระบบการติดตามตัวของเนี่ยเวลาตรวจเจอแล้วบอกให้อยู่บ้านคุณไม่มีระบบการติดตามตัวอะไรเลยถูกไหมแล้วก็ไล่มาจนถึงสื่อสารที่ได้เออจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอ่ะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ